มาแล้วซัดบุรีใส่ตาพานเดาขาย1-0ครับที่บอสนี่ทำได้จังหวะบอลชกกระชอกท้องหลังของมูทอเหมือนจะกระชอกมาดูว่าจะโดนแขนกันบาดแต่ว่าจังหวะนี้บอสควิดเนี่ยซ้ำเสียเป็นเดาขาย1-0ที่แบงค์คอกขึ้นมาครับแต่ว่าโดนสวนกลับมาครับแล้วโอ้โหบล็อกไม่อยู่นะครับปิยพลจังหวะแรกขวางไว้ได้แต่กลายเป็นไปหยุดบอลนะครับนี่ครับบอสควิชกระชากมาหักมาแล้วติดปิยพลตรงเนี้ยเลยเข้าขวาเลยทีนี้โอ้โหตะบันแสกหน้ากวินครับยิงมุมแคบตรงนี้เฉียบขาดจริงๆครับบอลดุดบนอกของทางปิยพลมานะครับแล้วมาเข้าทางปืนที่บอสควิชมาแล้วครับมาโลขยับก่อนด้วยซ้ายของมาโลจิลอฟสกี้ก็ยังไม่ชมหมังเลยครับยังโด่งอยู่เยอะหลุดไปเยอะครับลูกนี้เดินหาครับอัศเดชเดินทางเอกชัยเป็นทีมอัศเดชบ้างซัดลูกนี้เสาแรกหน้าต่างแฟนเฮเป็นหน้าต่างครับยังตีแล้วครับโด่งมาเสาสองมีตัวขกย้อนมาเข้าไปมาซ้ำก็ติดบล็อกแล้วบอสควิดไล่ดูจังหวะเกือบจะได้ของเมืองทองโอ้โหดูครับเมืองทองครับเตะมุมลูกนี้ครับหกย้อยมาแล้วยังมีวิทยาครับที่ช่วยบล็อกเอาไว้ปิยพลแล้วก็จังหวะชัดชัยชิ้นหนึ่งสองกันบอลออกไปซ้ายกัสมี่ครับกัสมี่พาลุยมาพื้นที่มีนะครับดูว่าพื้นที่เปิดแล้วยังยิงเองบอลซ้ายหนีกรอบไม่ได้จ่ายให้เพื่อนครับรู้ไหมชัดชัยให้ที่กัสมี่โยกหนีคิมบองจินผ่านได้ผ่านแล้วซัดเสาแรกล้มโอ้โหกวินทุบออกมาได้ครับมาเป็นลูกเตะมุมของเมืองของทางแบงค์ก็กะอัดเอาแรงว่าเลยครับจะยิงฝ่าเลยครับก็มีช่องป๊อตเปิดบอลมาทางขวาเทียสินชีออกมาดวลกับนพพลแล้วเปิดทางเสาสองมาแล้วตีเสมอได้ครับโอ้โหตัวผู้ของทางที่ตั้งสินว่าเมืองทองกลับคืนสู่เกมได้ครับโอ้โหดูครับธีรศิลป์ฉีกไปรออยู่ด้านไกลครับแล้วได้ตักครับโอ้โหวิ่งออกมาจากนอกกรอบเขตโทษนะครับวิ่งมาจากนอกกรอบเขตโทษแล้วไม่มีใครคุมทีแต่ทดไปกี่นาทีครับอาก็กลับมาหนึ่งโอ้ธีรศิลป์ล่างหักขาขึ้นมาแล้วฝากมาให้ดอนฝากมาให้กับธีรศิลป์แดงดาวเกือบจะแซงได้แล้วตัวนี้ของทางเมืองทองโอ้โหทุกอย่างมาหมดแล้วแซงมาจากด้านหลังแล้วแปรฉีกไปเองครับไปยิงหนีกิติพงษ์ซึ่งกิติพงษ์ก็ออกมาบีบดีนะครับบีบจนธีรศิษย์บอสควิดครับออกไปขวาที่แอนโทนีเล็งข้างในมีรอแล้วแอนโทนีปัดเปิดมาบอสควิดเอาลงพื้นได้ครับหาทางต่อสู้ไม่ได้แล้วก็เมืองทองจะสวนผู้สินมองในกาเห็นแล้วว่าเกินมาเยอะแล้วก็จบเกมไม่รู้ว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงครับโอ้โหแบ่งแต้มกันไปชนิดเรียกว่าลุ้นกันระทึกครับต่างฝ่ายต่างก็เสียดายนะครับที่ไม่ได้ถึง3คะแนนทั้งคู่เหมือนกันเลยครับแบงคอกยูไนเต็ดนำก่อนจากบอสควิชนาทีที่52ครับเมืองทองมาตีเสมอได้นาที89จากเคลตันครับในเกมที่เมืองทองก็เกือบแซงนะครับ